สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างนะครับเกมโค้ดทูกิมยงนะครับจินยงนะแต่ผมเรียกเป็นกิมยงก็แล้วกันนะครับซึ่งเกมโค้ดทูกิมยงเนี่ยครับก็เป็นเกมแนวจอมยุทธนะแอคชั่นโอเพนเวิลด์ RPG นะครับที่เขาว่ากันว่ามันจะเป็นแนวเกมแนวประมาณนี้นะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีกำหนดการนะครับว่ามันจะวางจำหน่ายมันจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแต่คาดการว่าน่าจะเป็นปี2023นะในทุกแพลตฟอร์มนั่นเองครับผมอ่ะเกมนี้นะครับทำโดยค่าย Light Speed Studio นะครับซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นค่ายลูกของทาง Tencent นั่นเองครับผมซึ่งเกมก็เปิดตัวมาที่โอ้โหแบบน่าเล่นโคตรๆนี่เปิดมาก็จะเป็นการดวลกันระหว่างสองจอมยุทธนะครับคนแรกนี่ชัวร์เลยเอี้ยกล้วยแน่นอนครับถือกระบี่เหล็กดินดำอย่างนี้พร้อมกับใส่หน้ากากและมีแขนเดียวต่างหากนะครับซึ่งเอี้ยกล้วยร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างหลังจากที่เขานั้นน่ะได้ไปท่องยุทธภพ16ปีนะครับหลังจากที่ต้องรอเซียวเหล็งหนึ่งเป็นเวลา16ปีนั่นเองครับก็นี่ก็น่าจะเป็นช่วงปีแรกๆของการท่องยุทธภพ16ปีของเขานะครับเพราะว่าเอี้ยกล้วยเนี่ยมันยังมีกระบี่เหล็กดินดำอยู่ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงหลังๆของการท่องยุทธภพนะครับมันก็จะเป็นมือเปล่าแล้วมันจะใช้มือเปล่าส่วนใหญ่แล้วแต่เฮ้ยแต่ในตัวอย่างก็จะมีฉากที่เอี้ยกล้วยใช้มือเปล่าเหมือนกันนะส่วนอีกคนหนึ่งครับผมไม่มั่นใจว่าใครแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ก็คือว่าน่าจะเป็นเหล่งหูชงนะครับเพราะว่าในบรรดาเรื่องของกิมยงเนี่ยมันจะมีอยู่6เรื่องนะที่มันดังก็คือ8เทพอสูรมังกรฟ้ามังกรหยก1มังกรหยก2ดาบมังกรหยกกระบี่เย้ยยุทธจักรแล้วก็มีอุ้ยเสี่ยวป้อซึ่งตัวละครที่เป็นตัวเอกนะไอ้ที่มันใช้กระบี่จริงๆอะที่เป็นตัวเอกนะเป็นพระเอกอะของแต่ละภาคของแต่ละเรื่องอะที่มันใช้กระบี่นะครับมันมีอยู่แค่ตัว1ตัวครึ่ง1ตัวครึ่ง1ตัวครึ่งคนแรกเอคนที่1เนี่ยเหล่งหูชงส่วนอีกครึ่งตัวน่ะคือเอี้ยกล้วยนะครับเพราะว่าเอี้ยกล้วยนี่พลังหลังมันจะเป็นอะไรวะฝ่ามือซะส่วนใหญ่นะมันก็ไม่ค่อยใช้กระบี่แล้วนะก็ถือว่าเป็น1ตัวครึ่งแล้วกันครับก็จะเป็นการดวลกันระหว่างเอี้ยกล้วยกับเหล่งหูชงที่โอ้โหตะกัดตาตะกัดตาแบบใบไม้ปิวสวยสุดยอดมากสำหรับเกมกิมยงอันนี้นะครับโอ้โหแบบใครอยากจะเล่นผมว่าผมนี่ผมซื้อแน่เลยครับเกมนี้นะแต่PS5 กูยังไม่มีเลยเครื่องคอมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วย อาจจะเล่นลำบากนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็โอ้โหดูจากการแล้วเนี่ยการที่มันแบบมีการปล่อยฝ่ามือด้วยซึ่งเกมนี้นะครับก็น่าจะมาตัวละครของกิมยงน่าจะมากันหมดเลยนะครับแต่ว่าผมคาดหวังจากเกมนี้อยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าผมอยากจะให้มันมีแบบสมมติมันมี DLC ไหมแบบมีให้ซื้อ DLC เป็นตัวละครจากโกเล้งอะไรประมาณนี้โออยากเห็นลิคิมฮวงมาปามีดดูเฮ้ยมันทำออกมาเป็นเกมมันจะเป็นยังไงว่าลิคิมฮวงปามีดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี้ครับผมอยากเห็นไอ้เฉียวฟงนี่ไอ้เฉียวฟงนี่อยากเห็นต้นอี้อยากยิงกระบี่6ชิปจรอยากเห็นฝ่ามือพิชิตมังกรของเฉียวฟงแบบน่าสนใจมากนะสลัดเกมนี้นะเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปน่าจะปี2023นู่นเลยนะครับผมที่ผมเล็งๆไว้ในเกมพวกนี้นะครับผมก็จะเล็งแบบมิกหงอคงกับไอ้เกมนี้ถ้าเกิดว่ามันมาจริงนะครับน่าซื้อมากเป็นแอคชั่น RPG Open World นะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงสำหรับการเห็นตัวอย่างครั้งแรกน่าเล่นไหมหรือว่าอยากจะไปลองศึกษาด้านนี้ไหมก็บอกกันมาได้นะครับผมโอ้โหแต่ชอบใบไม้ปีนสวยอะดีดแล้วก็ใช้วิชาตัวเบาลอยไปบนฟ้าตูตูตูตาบมีอีกล้วยใช้มือเปล่าแต่มือเปล่าตอนมันใช้นี่มันไม่เห็นเท่เลยเว้ยอ่ะแต่เอี้ยกล้วยเวอร์ชันนี้รู้สึกว่ามันดูแบบมันไม่ค่อยมันใช่เลยมันรู้สึกแปลกๆนะครับเอี้ยกล้วยเวอร์ชันนี้สำหรับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นเหล่งหูชงนี่ผมว่าคอสตูมมันหนักไปนะแต่ว่ามันเท่อยู่นะครับสำหรับเหล่งหูชงกับเอี้ยกล้วยอ่ะสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ